ช่วงนี้เดี๋ยวจันเจนจะมาทำนายดวงชะตา ประจําวันศุกร์นะคะที่1ธันวาคมให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะมาเลยนะคะเริ่มกันที่ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจําวันศุกร์ที่1ธันวาคมนะคะค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะมีการตัดสินใจใหญ่ค่ะในวันที่1ธันวาคมโดยเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการงานบางท่านเนี่ยอาจจะคิดที่เริ่มทําธุรกิจบางคนอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานหรือย,ย้ายมาแล้วนะคะจะมีการตัดสินใจบางอย่างมีในเรื่องของการอาศัยความกล้าความขยันนะคะที่จะผ่าน เรื่องการงานไปได้ต่อมาเรื่องการเง e ินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจ่ายมือเป็นละวิงค่ะนะคะห้ามรายจ่ายไม่ได้เพราะรายจ่ายเนี่ยมากนะคะเกินกว่าที่จะควบคุมได้นะคะในวันที่1นธันวาคมด้านความรักผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระวังการมีปากมีเสียงกับคนรักโดยเฉพาะปากมีเสียงนะคะเรื่องการเอาชนะกันการไม่ยอมกันและทะเลาะกันด้วยเรื่องของคนอื่นค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจําวันศุกร์ที่1นธันวาคมค่ะศาสตร์ทุพยากรณบอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสมีโชค นะคะโชคจากการเสี่ยงก็ดีนะหรือโชคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสที่ใครทําธุรกิจเสริมจะมีข่าวดีใครที่เตรียมรอนะคะที่จะได้รับเงินเกี่ยวข้องกับการงานก็จะมีโอกาสที่ดีนะคะรวมถึงผู้ที่เกิดในวันจันทร์ในวันศุกร์ที่1นธันวาคมถ้ามีโอกาสได้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปอาจจะไปนั่งทานข้าวในร้านอาหารที่ไม่เคยนั่งจะเป็นการเสริมโชคเสริมราบให้กับคุณด้วยและที่สําคัญในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นความรักไม่ได้มี ปัญหาอะไรแต่อาจจะมีอะไรบางอย่างติดใจคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับคุยกับคนที่เราคุยด้วยอยู่แล้วมันอาจจะมีบางอย่างที่มันแบบมีความรู้สึกว่าติดใจหรือมีความรู้สึกอยากรู้ความจริงแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความรักเจจังลงค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจาวันศุกร์ที่1ธันวาคมศาสตราภิบารบอกเลยค่ะว่าผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นต้องระวังข่นนารีเป็นพิษ นั่นหมายถึงเรื่องการงานถ้าไปติดต่อนะคะกับผู้ที่เป็นเพศหญิงต้องนะคะบอกรายละเอียดให้ชัดเจนมีความละเอียดให้ชัดเจนมิฉะนั้นเกิดความผิดพลาดได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้ของกับการค้าขายการเงินนะคะต่างๆนะ ถ้าไปซื้อของกับแม่ค้านะคะโดยเฉพาะเพศหญิงเนี้ยต้องระวังนะคะไม่ได้เขาจะโกงแล้วนะทอนเกินหรือเปล่าทอนขาดหรือเปล่าดูให้ดีนะคะแต่เรื่องความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารผ่า,านฉลุยะค่ะนะคะใครที่กําลังลุ้นอยู่อยากจะไปบอกรักนะคะกับใครสักคนหนึ่งบอกเลยนะคะถือว่าเป็นเลิกงามยามดีในวันศุกร์ที่1นธันวาคมต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจาวันศุกร์ที่1นธันวาคมนะคะ ในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันพุธต้องระวังการพูดตรงพูดตรงไม่ได้เลยถามว่าพูดตรงแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดหนึ่งะคะการเสียผลประโยชน์เกิดขึ้นและที่สําคัญถ้าพูดตรงเรื่องการงานจะมีโอกาสเพิ่มศัตรูในที่ทํางานเพิ่มมากขึ้นแต่เรื่องการเงินนะคะอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธตรงไปเลยค่ะต้องการอะไรบอกนะคะอยากที่จะเข้าไปพูดคุยเพื่อวัตถุประสองค์อะไรบอกไปเลยตรงๆนะคะ ถ้าเรื่องเงินตรงได้แต่ถ้าเรื่องการงานแนะนําไม่พูดที่เกิดวันพุธนั้นใช้วาจาที่ค่อนข้างอ่อนโยนสักนิดหนึ่งด้านความรักของผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะจะว่ามีปัญหาก็ไม่มีจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันคือเหมือนกับว่าเป็นอาร,รมณ์แบบว่าเครียด,ดเป็นอาร,รมณ์แบบเหมือนกับว่าต้องการเรียกร้องอะไรสักอย่างจากคนรักแต่พูดไม่ถูกนะคะนี่ก็คือดวงของผู้ที่เกิดในวันพุธต่อมานะคะผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะประจำวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาคมที่เกียรติค่ะเรื่องการงานโอ้ที่เกียรติไปทํางานต้นเดือน นะคะหรือถ้ามีงานอะไรขั้นคานก็เหมือนผัดวันประกันพุ่งต้องระวังการเงินนะคะมีโอกาสที่การเงินจะตึงมือโดยเฉพาะการเงินนะคะโดยการซ่อมยวดยางพานะต่างๆนะหรือ่อมบานํารจเป็นต้นด้านความรักนะคะจะมีโอกาสที่จะพูดจากันไม่รู้เรื่องเพราะว่านะคะมีการสื่อสารกันโดยการผิดพลาด หรือมีตัวยุค่ะมาบ่อนทําลายความรักของคุณและคนรักต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจาวันศุกร์ที่1นธันวาคมนะคะศาสทุพยากรบอกว่านิ่งไว้เรื่องการงานนะไม่ต้องแอคทีฟมากไม่ต้องทํามากกว่าคนอื่นเพราะถ้าคุณทํามากกว่าคนอื่นนะคะ ใครก็ไม่มองคุณอยู่ดีดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์ทำอะไรให้เกิดความสมดุลทําให้อยู่ในทางสายกลางด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะจะถูกล็อกล่อทางการตลาดโดยเฉพาะท่านใดที่แบบว่าโอ๊ยเงินเต็มกระเป๋าเชื่อคนง่ายนะคะซื้อของง่ายในวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาคมพกเงินในกระเป๋าให้น้อยที่สุดหรือพกใช้นะคะเท่าที่จําเป็นด้านความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์ยังสดใสยอยู่ค่ะแต่อาจจะนะคะมีความกังวลเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวข้องออกับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คะ่ะต่อมานะคะดูชะตาของผู้ที่เกินในนนวันสระคะ ะจะวันศุกร์ที่1ธันวาคมนะคะต้องบอกเลยผู้ที่เกี่ยววันเสาร์เนี่ยนะคะก็ถือว่ามีดาวเสาร์วิ่ในตัวการที่นะคะดาวเสาร์ย้ายเนี่ยนะคะแน่นอนมีผลตดวงชะตาในวันศุกร์ที่1ธันวาคมถ้าพูดถึงในเรื่องการงานจะมีโอกาสที่จะได้พบนะคะเจอหนทางการงานที่มีผลประโยชน์หรือมีการเงินที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นผู้ที่เกี่ยววันเสาร์วางใจเรื่องการงานได้ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ย,ยังคอยให้การสนับสนุนอยู่แต่ผู้ที่เกี่ยววันเสาร์ต้องจัดระเบียบเรื่องการเงินให้ดีนะคะ ใครที่แบบว่าเหมือนกับว่าโอ้ยต้องออกเงินไปแทนคนนี้คนนี้จัดระเบียบให้ดีนะคะอย่าให้เงินปนกันมั่วซั่วเดี๋ยวคุณนั้นนะคะจะงงเองแล้วก็จะเกิดนะคะความเครียดเรื่องการเงินได้สําหรับเรื่องความรักนะคะของผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องระวังค่ะใครที่เป็นโสดต้องระวังถูกขโมยหัวใจค่ะในวันศุกร์ที่1่ธันวาคมนั่นเองค่ะและนี่คือการทำนายดวงชะตานะคะของผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันศุกร์ที่1ธันวาคม